ันคนละฟังและเขาเคยอยู่กันเขารู้ได้ไงผมจะรู้ได้ไงอ่ะคนขี้จุกใจเย็นๆก่อนเต๊ะแม่ซอนค่อยๆอู้กันก็ได้ผู้คนพากันพอเฮาหมดแล้วพอก็พอไปเต๊ะเขาจะได้รู้กันว่าปั้นเนี่ยเป็นคนที่เจือกว่าได้พอเต๊ะแม่ซอนเงียบไปเลยมาแดกกว่าต้องอู้ว่าจะได้อู้มาคุณบอกลูซานใช่ก่อใช่ครับพี่จู่หัวเต๊ะหัวจะพาลงดอยพ่อแม่พี่น้องเราสกรรมเนี่ยครับครับพ่อหลวงครับพ่อหลวงครับแม่ซอนบอกว่าต้องอู้ไงอู้สุมาเตอร์เจ้าอาไมซันเฮาบ่ได้ตั้งใจท่านพ่อบ้านอาไมซันครับนี่ผมไม่ได้บอกลูซานจริงๆนะครับว่าผมเป็นใครไมซันเจติโคตเป็นบอกก็เอาเชื่อน่ะเอาก็เชื่อพ่อเตอะแมซอนเขาฮือยุติเรื่องเพียงเท่านี้ตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องทำมีเพียงอย่างเดียวก็คือฝึกฝนอย่างนักเพื่อแข่งขันกีฬาศัตรูของเรารู้เรื่องแล้วเราก็ควรเตรียมตัวไปพอแล้วเดี๋ยวชาวบ้านไปจะสงสัยไปโคตรมาแต่เช้าเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องซ้อมได้ก่อนเพราะว่าฝนฟ้ามันตกนะไปซ้อมพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเจ้าครับครับพ่อโค้ดคงไม่ได้หรอกครับเรามีเวลาอีกไม่มากผมไม่อยากให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ถูกงั้นเราก็ขอมอบหน้าที่การฝึกนักกีฬาหมู่บ้านเก่งไฟกับโค้ดเต็มที่เลยเนี่ยเต็มที่เลยนะพวกเขาอย่างนั้นเอาก็ขอตัวก่อนนะจะได้พลิกบ้าไปต้มยาให้กินกันแล้วก็ซ้อมเสร็จแล้วแวะไปเอายามากินกันนะอย่าลืมแหละไป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 เจ้าฮาบอกเอาอะครับวันนั้นไปกินของพ่อหมองซ้อมเสียทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะโดนทำไมเนี่ยนี่ฉันว่าเราไปแอบดูอีแต่คนนั้นซ้อมนักกีฬากันดีกว่าฉันไม่ค่อยไว้ใจเอ้าพูดเสร็จก็ไปเลยนี่รอฉันด้วยสิเราจะมาเจอกันหน้าลานแห่งนี้ทุกวัน8โมงเช้าหลังจากนั้นจะมีการวอร์มร่างกาย10นาทีและบริหารร่างกายแต่ละส่วนนี่คือตารางการฝึกของเรามีใครสงสัยอะไรไหมนี่ไม่มีใครฟังกันเลยเหรอฮะฟังเจ้าโค้ดมินฟังทุกคำที่โค้ดอู้เลยกับเจ้าตื่นตื่นฝึกเสร็จแล้วก็โค้ดถ้าฝึกเสร็จแล้วพวกหาจะได้ปิกบ้านหรอก็ปิกบ้านปิกบ้านใครบอกให้กลับวิดพื้นคนละ10ทีปฏิบัติเร็ววิดพื้นวิดพื้นทำเท่าไหร่ก็วิดพื้นแขนโอ้กูเฮ้ยจริงกูไอ้เจ้าไอ้เจ้ากล้วยทีมเข้ามาช่วยโทษตัวหน้า
ไปสิพ่อเตอร์คนบ้านเดียวกันอย่าทะเลาะกันเลยเนอะก็ยังหนังขึ้นอมินเดียก็ให้มิงกูกับจาเซตีกันนะก็โอ้ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นหน่อยเฮ้ยเฮ้ยกูป้ามึงตายไปแล้วป้ากิงตายแล้วก่ะตายแล้วไปไฟบิดพื้นบิดพื้นบิดพื้นโอ้ยเจ็บมากพระเจ้าโอ้ยแบงค์เงินตัวว่าวันนี้พวกเราต้องฝึกแล้วเกิดเรื่องจะนี่พวกเราปิ๊กบ้านกันเตอะหิวข้าวไปกับทุกคนที่เหลือต้องโดนลงโทษเหมือนกันหมดฮะเฮาช่วยคนนึงแล้วมันเกี่ยวอย่างกับมูเฮาคนที่ก่อเรื่องจ่าเซก็มิงกูใช่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 จ่าเซก็มิงกูเจ้าเพราะเราคือทีมเดียวกันถ้ามีใครคนนึงทำผิดทุกคนต้องโดนลงโทษเหมือนกันหมดมันยุติธรรมอะค่ะเงียบกินข้าวปะยังกลับไม่ได้นั่งลงการลงโทษนี่ไม่สิ้นสุดไม่ควรนะเจ้าแต่วันนี้ทุกคนเหนื่อยมากแล้วเนอะใช่ใช่วิกบ้านกันเถอะปะกล้าขัดคำสั่งโค้ดเหรอนั่งลงปิ๊กปิ๊กนั่งปิ๊กนั่งเจ้าจะได้ห้าวบ่ไหวเลยเนอะอิดขนาดผมเป็นโค้ชทุกคนต้องฟังผมถ้าไม่วิ่งรอบหมู่บ้านไม่ต้องกลับไปกินข้าวเจ้า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 ไปเด็กวัววิ่งโอ้ยวิ่งอยู่นะมันจะโหดมากเกินไปแล้วเนอะโอ้ยแม่ซอนโอ้ยลงโอ้ย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 แม่ซอนสองคนนี้แข่งกันปล่อยจะแล้วพวกเขาปักดีกว่านหายไปไหนวะ
สงสัยเราจะวิ่งเร็วเกินวิ่งตามไม่ทันจัดเงาแต่แต่ใครเขาจะวิ่งทางตรงทางลัดไปหมู่บ้านเคียงฟ้าอย่างไรก็ไม่มีทางวิ่งทันเลยทีเดียวโอ้โอ้ยโอ้ก้นอ่ะอะนี่ข้อที่บอกปิ๊กมาอีกแล้วเนี่ยโถเอ้ยไหนมองว่าตัวเองเป็นนักกีฬาทีมชาติสู้เฮาก็บ่ได้เฮาวิ่งเร็วกว่าอีกนี่แล้วทุกคนไปไหนกันหมดล่ะพ่อปิ๊กบ้านกันหมดแล้วแต่ละคนน่ะหมดเรี่ยวหมดแรงนี่มันจะปิ๊กบ้านไปต้มยายขายกล้ามเนื้อคือกินอ๋อป่อเฮาขอได้เนาะขาเฮาจะปุ๊ดแล้วเนี่ยปิ๊กบ้านก่อนละกันถ้างั้นเฮาก็ปิ๊กบ้านอยู่บ้านเถอะป่อไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอโค้ชปิ๊กมาก่อนเด้อรีบออกตามหาโค้ดให้พบก่อนที่พวกสัตว์ป่ามันจะออกหากินเฮ้ย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 